เดี๋ยวผมไปวนหานางแบบเดี๋ยวผมว่าแถวนี้ผมมีอยู่เขาน่าจะอยู่แถวนี้พี่ไปโชว์พักไปก่อนเนาะพักพักอาชีพนี้ไปเลยพักอาชีพนางแบบไปเลยดูคิวดีแล้วพี่โชว์ดูแลน้องดีแล้วพี่ผมว่าผมเจอนางแบบผมแล้วล่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะน้องครับเดี๋ยวช่วยไปถ่ายแบบกับพี่หน่อยขอเป็นแบบให้พี่หน่อยได้ไหมคะจะดีหรอคะได้ค่ะมาได้ครับเชิญเลยครับน้องครับหนูขับได้ไหมคะหนูขับไม่ได้จ้ะหนูต้องนั่งนะจ้ะนี่นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้นางแบบผมแล้วนะครับสวยกว่าคนเดิมเยอะเลยพี่ต้องกลับบ้านนะเออไม่พี่ต้องอยู่ก่อนเพราะว่าพี่ต้องช่วยบังแดดให้น้องเขาไปก่อนรถจะดับนะช่วยเล่นแอร์ให้หน่อยได้ไหมสุดแล้วจ้ะสุดแล้วจ้ะเดี๋ยวพังรถนี่เอาค่ะเอามาประมวลเข้าที่ไปเลยหรอว้าวไม่มันเลี้ยวไม่ทันแล้วรถกูก็จะพังน้องกูก็ร้อนบอกพี่โชว์แล้วไงว่าเนี่ยเสียค่าแอร์ไปหลายหมื่นไม่ขายหน้าน้องเฟิร์นแน่นอนมาถึงดับเลยทำไมก็ตาไม่ติดเลยเนี่ยก็คือดับไม่ได้จริงปะเนี่ยดับรถไม่ได้ลองดับอีกเนี่ยมีคอนเทนต์เลยนะไม่พี่ได้มาตั้งแต่เช้าแล้วไงเฟิร์นไม่ต้องเอาอีกก็ได้เฟิร์นหิวเปล่าหิวค่ะพี่ซื้อของมาฝากอุ้ยจริงเหรอคะลูกเกดไปแล้วแหวกๆว่ะพี่พี่โอกินไปใช่พี่โอหิวซื้อฝากอันนี้เอาหรอแล้วเหลือลูกเกดที่นี่เปรี้ยวเหมือนกันนะมันเสียไหมยังเฟิร์นพี่โอรอเล่นผมไปดูหนังน้องเฟิร์นกับน้องนายด้วยนะครับแต่ในนี้เขียนว่านาคีนะพี่โอพี่เสิร์ฟเลยค่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยไม่ต้องเขินอ่ะไม่เป็นเอามันทางไหนวะพี่ไปดูมาแล้วสนุกเรื่องอะไรเรื่องเฟรนด์ชิพไงเฟรนด์โตลกเฮ้ยนี่มันพี่โชว์ของน้องน้ำนี่ค่ะพี่ชื่อพี่โชนอ๋อพี่ชื่อพี่โชนอยู่ข้างหลังกี่ปีมาแล้วปะเนี่ยพี่เก็บมาตั้งแต่ตอนที่เราถ่ายหนังเรื่องสิ่งเล็กๆสาบานจริงๆถ้าโกหกขอให้โกหกขอให้พี่โชว์ไม่สบายพี่แตกเป็นไงเฟิร์นโอ้ยยังเสื้อมาต้อนรับน้องเลยเหรอ Please call me Sean you know พี่โชว์ของน้องนาย yeah.อย่าเล่นติ๊กเกอร์พี่รู้ได้ไงวะพี่เก็บมาตั้งนานช่วงวันนี้ยังมีคนพูดถึงหนังเฮ้ยเหลือหนึ่งอันแปะด้วยดีมากยังมีคนถามถึงหนังอยู่ปะมีคนถามถึงตลอดครับน้องเฟิร์นเรื่องสิ่งเล็กๆเนี่ยทำไมต้องตอบเป็นแบบพิธีกรด้วยอ่ะเดี๋ยวนะขอพี่ขับรถพี่อ้อมันพี่ทำอะไรได้ทีละอย่างเนาะพี่ทำได้ทีละอย่างเฟิร์นพี่ทำหลายอย่างมันไม่ค่อยดีตอนนี้รถพี่เหมือนจะไม่วิ่งแล้วด้วยโอปิดแอร์ก่อนนะโอปิดแอร์ก่อนนะแบบใส่ร้ายชนปิดแอร์ใส่น้องน้ำไม่ได้นะคะทำไมต้องเป็นแท็กหนูพี่ขอโทษจริงๆโอ้ยประสาทเยอะเกินทำไมต้องถนนนี้ด้วยเจอกันมาตั้งหลายปีรอแล้วจ้ะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าร้อนไปไหนพี่โชลงนี่แหละถึงแล้วเนี่ยพี่โชดูแดดตายตรงนรกตรงนรกคุณเลยมันสวยมันร้อนอยู่ในเงาอยู่ในเงาเราต้องอยู่ในเงาเดี๋ยวนี่ทำอะไรกันครับมันร้อนมากอย่างเงี้ยเลยไข่ตรงนี้หรอพี่ครับเป็นนางแบบเขาต้องไม่กลัวแดดกันครับพี่น้องเฟิร์นว่าไงนะกลัวหรอกลัวแดดหรอกลัว UV อย่างเงี้ยหรอมันแรงมันแสบนี่มีตัวช่วยยูนิโค UV คัทเขากัน UV ได้ถึง 90% นะจ๊ะจริงหรอจ้าใส่เลยพี่โอก็เปลี่ยนแล้วนี่ไงว้าวปุ๊บฟลับเข้าให้ไม่ต้องทาเลยครีมกันหนกครีมกันแดดกัน UV 90% ได้ภายใน1วิดูได้ไงก็ใส่ปุ๊บก็กันปั๊บเลยไงวิเดียวเท่านั้นไม่ต้องมานั่งทาแล้วของพี่อ่ะของพี่ไม่ได้เอามาให้อ่ะชอบแล้วพี่โอเปลี่ยนทำไมเมื่อกี้ก็แขนยาวใช่ก็อันนั้นเขาไม่ได้กัน UV ไงอันนี้คือเขากัน UV เหมือนกันใช่โอ้ยกัน UV ได้ภายในวิเดียวกี่วินะวิเดียวกี่วินะวิเดียวยอดขายของไม่ถามบ่อยอย่างเฟิร์นนั้นไปถ่ายรูปกันไปไปโช
ชัวร์ชัวร์ไม่ไปนะพี่เนี่ยเดี๋ยวดำไม่เป็นไรเรื่องของพี่เพราะพี่ถ่ายไม่ดีอยู่แล้วป้าคาร์ดิแกนธรรมดาเลยนะพี่โอใช่ก็เหมือนเสื้อธรรมดาแต่ว่าคือของเขากันยูวีได้นี่มีกี่แบบอะหลายแบบมากอย่างพี่โอเป็นฮูดี้เห็นปะน้องเฟิร์นไม่มีใช่ปะไม่มีเออนี่พี่โอเป็นฮูดี้คาร์ดิแกนตัวง่ายมากอะใช่เขามีอีกหลากหลายแบบมากครับแล้วมันกันได้จริงหรอพี่โอกันได้จริงดูได้ไงไม่เชื่อฟับเขาให้พี่มีเครื่องตรวจยูวีมานี่พี่พกไปนานหรือยังพี่เป็นผู้เชี่ยวชาญยูวีไงยอดใช้ยังไงก่อนไปต้องไปต้องแดดๆหน่อยโอ๊ยมันว่าตรงนี้เยอะจริงๆรู้สึกได้เลยไม่ต้องใช้ขวานโอ้โหน้ำต้องเบะขนาดนี้เลย น้องเฟิร์นตอนนี้นี่ค่ามันขึ้นตลอดเลยเห็นไหมสามกว่าสี่กว่าเห็นไหมนั้นเราลองแบบว่าเอาเสื้อน้องเฟิร์นปิดดูปุ๊บนี่เราดูครับนี่นี่ไงชวนมาถ่ายศูนย์จ้ะเห็นป่ะบอกแล้วอะไม่เชื่อเอาอีกทีนึงนี่อ่ะนี่นะสามกว่าครับปุ๊บเอาผ้าปิดชึบสุดยอดดีมากๆพี่โอบอกแล้ววิเดียวเลยวิเดียวปั๊บเดียวเลยใช่ยูนิคอลUV cut อย่างนี้น้องเฟิร์นไม่ต้องกลัวแล้วเรื่อง UV จะมาทำร้ายน้องเฟิร์นได้เพราะฉะนั้นเป็นแบบให้พี่โอหน่อยเต็มที่ยินดีค่ะได้ไหมคะเอาตรงนี้เลยจ้ะตรงนี้เลยจ้ะขอบคุณที่สุดพี่ก้อย่ามุนช้าแป๊บนึงอย่ามุนนานโอ้ก็รีบขึ้นไปเนาะเอ้ยมองครับน้ำเฟิร์นเป็นไงบ้างวันนี้มากับพี่เยี่ยมมากนี่จริงใจเลยอ่ะดี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 แล้วครับดูมาดู EP อื่นมาอะไรเงี้ยก็เออ EP นี้ก็โหดอยู่จริงๆโหดสุดแล้วแหละเพราะว่ารถพี่ไม่เคยพังเลยมาพัง EP เฟิร์นมาพัง EP เฟิร์นเนาะและนี่ค่ะคือมาริโอ้มอลเลอร์ค่ะพี่ชนของน้ำเองค่ะวันนี้นะครับพี่โอก็ต้องขอขอบคุณน้องเฟิร์นมากเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานคิดถึงครับแล้วก็ดีใจมากน้องเฟิร์นมาเป็นแบบให้พี่โอวันนี้เพราะว่าแบบพี่โอคนเก่าเนี่ยคือเรียกว่าไม่เวิร์กเออเขาเป็นผู้จัดการอ่ะดีแล้วอย่ามาทำหน้าที่นี้เลยก็ขอบคุณแล้วก็วันนี้เรามาถ่ายกันเรียกว่าร้อนมากนะน้องเฟิร์นแต่เราก็ไม่กลัวไม่กลัวเลยเพราะว่าเสื้อเขากัน UV ได้แบบสุดยอดจริงๆนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้โอ้ด้วยนะครับดูครับว่า EP หน้าจะเป็นไงแต่ตอนนี้ต้องดู EP นี้ก่อนเพราะว่า EP นี้ Exclusive มากๆมีน้องใบเฟิร์นมาด้วยครับดับแล้วจ้าไม่ติดแล้วอีกจ้าเฮ้ยได้คอนเทนต์ดับจริงบ๊ายบายตัดโลกไปลงไปช่วยพามาลำบากแท้ๆไม่ต้องมาทำเป็นเห็นใจมาเป็นเออน้องมาลำบากโถขอโทษแทนรถวางประตูมันจะฝ้าพี่มากโอ้ยังมีเวลาห่วงรถอีกตั้งแต่พี่ซื้อมาก็ดับไปประมาณ10ทีแล้วโอ้พี่เป็นคนโชคดีเนาะมีดวงโอ้ละลา